ค่ะโอ้โหห้องเบลเลอร์เลยห้องใหญ่ไหมใหญ่โตมากค่ะมาแล้วนะคะกับช่วงที่3กับช่วงของ Product Review นั่นเองนะคะตอนนี้เข้ามาชมห้องตัวอย่างนะคะของโครงการครุธานี Privacy บางพลัดจรัญสนิทวงศ์67นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับห้องที่นี่นะคะที่เมธบอกแล้วว่าเขาให้แบบใหญ่เต็มเหนือกว่าทุกๆโครงการนะคะในย่านนี้เลยนะคะก็ให้ข้อมูลคุณผู้ชมก่อนว่าสำหรับโครงการนี้จริงๆแล้วมีห้องให้เลือกเนี่ยถึง3 type หลักๆด้วยกัน type แรกก็คือ1ห้องนอนหรือว่า one bed นะคะซึ่งมีขนาดตั้งแต่39ไปจนถึง56ตารางเมตรนะคะขยับขึ้นมาค่ะจะเป็น2ห้องนอนหรือว่า two bed นั่นเองนะคะ two bed นี่ก็จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะตั้งแต่62ไปจนถึง89ตารางเมตรเลยนอกจากนี้ยังมีพิเศษคือเรียกว่ามาอยู่กันเป็นครอบครัวแบบแทนบ้านได้เลยนะคะเป็นแบบ3ห้องนอนหรือว่า three bed นั่นเองนะคะซึ่งจะมีขนาดเนี่ยใหญ่ตั้งแต่107ไปจนถึง111เลยซึ่งถ้าเทียบกับทาวน์โฮมเนี่ยก็คือได้ทาวน์โฮม2ชั้น1หลังเลยนะโอ้ใหญ่โตมากซึ่งต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่าสำหรับ2ห้องนอนกับ3ห้องนอนเนี่ยเขาก็จะให้ที่จอดรถแบบฟิกซ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีที่จอดรถใช่นะแล้วก็เขาให้ถึง2คันเลยสำหรับ2ห้องนอน3ห้องนอนทีนี้สำหรับห้องนี้เนี่ยที่เราพาคุณผู้ชมมารีวิวเนี่ยเป็นห้องหนึ่งห้องนอนห้องน้ำแต่ว่าไซส์ของเขาเนี่ยคือไซส์ใหญ่มากคือ 40.82 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยด้วยความใหญ่ของเขาเนี่ยทำให้ทุกฟังก์ชันเนี่ยอิ่มเลยเริ่มจากพื้นที่เราเข้ามาเนี่ยพื้นที่แรกเลยก็คือเป็นพื้นที่ของส่วนของครัวส่วนด้านนู้นต้องเรียกว่าด้านนู้นเลยนะเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างกว้างด้านนู้นก็จะมีส่วนของรับประทานอาหารใช่ในส่วนของรับประทานอาหารเนี่ยต้องบอกว่าสามารถจะเป็น4ที่นั่งได้สบายๆเลยนะเพราะว่าพื้นที่ใหญ่มากถูกต้องแล้วอย่างนึงที่แนนแอบชอบก็คือว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดแม้แต่พื้นต่างๆวัสดุต่างๆเนี่ยคือให้ของดีหมดเลยจะสังเกตเห็นว่าอ่ะพอเป็นในส่วนของครัวเนี่ยก็จะใช้พื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องอันนี้ก็กระเบื้องดีจะมีส่วนเปียกใช่แล้วก็มีเป็นแบบแยกออกมานะคะเป็นส่วนของไม้ซึ่งไม้นี่ก็เห็นพี่แม่บอกเป็นของดีเหมือนกันด้วยใช่คือตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียกว่าเป็นไวนิลชนิดพิเศษ มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆคือจริงๆสมัยก่อนเราจะเห็นเป็นกระเบื้องยางใช่ไหมแต่ตัวนี้สเปควัสดุมันจะดีกว่ากระเบื้องยางเยอะข้อดีก็คือ1เขามีลุคเหมือนกับพื้นไม้ไม้จริงเลยสีสันฟีเจอร์ต่างๆเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยเหมือนไม้เลยแต่ว่าเขาจะทนน้ำเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ใช่ไม้ไงเขาจะทนน้ำแล้วก็ทนการขีดข่วนได้ดีกว่าพื้นลามิเนตที่เรามักเจอกันทีนี้ถัดจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องไปก็จะเป็นพื้นที่ของนั่งเล่นพักผ่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความกว้างใหญ่ของพื้นที่เนื่องจากห้องเขาใหญ่ใช่ไหมจริงๆแล้วสำหรับบางคนที่ต้องการเป็นส่วนตัวสามารถจะกั้นตรงนี้ได้เลยนะใช่ก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรับประทานอาหารกับครัวได้อย่างเป็นสัดส่วนขึ้นด้วยคือเอาจริงๆว่าถ้าบางคนอยากจะเพิ่มฟังก์ชันห้องให้กลายเป็น2ห้องนอนเนี่ยต่อเพิ่มอีกนิดนึงก็ทำได้แล้วเหมือนกันนะเนี่ยกั้นตรงนี้ก็เป็นห้องนอนได้ห้องนึงโอเคงั้นไปดูมาสเตอร์เบดรูมแนนค่ะได้เลยต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมของคอนโดแล้วเป็นคอนโดไซส์1เบดด้วยเป็นไซส์เริ่มต้นของเขาเองนะคะ40ตารางเมตร40นิดๆเท่านั้นเอง 40.82 ตารางเมตรใหญ่มากนะคะก็ด้วยความใหญ่ของห้องไซส์นี้เนี่ยก็เลยทำให้นอกจากจะมีส่วนของที่เป็นข้างหลังเราเนี่ยคือเป็นส่วนของเตียงนอนนะก็มีพื้นที่กว้างขวางส่วนด้านหน้าที่เราเข้ามาจากทางด้านของส่วนของนั่งเล่นเข้ามาเนี่ยก็จะเจอส่วนที่เป็นพื้นที่แบบว่าอินโคเซ็ตแล้วก็ต่อเนื่องไปส่วนของห้องน้ำในตัวเลยเรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยครบประโยชน์ใช้สอยแบบห้องนอนมาสเตอร์ของทาวน์โฮมดีๆเลยแหละแม่บอกเลยนะคะว่าเห็นจาก
ฟังก์ชันภายในของแต่ละห้องแล้วเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากเพราะว่าที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเราไม่ได้เลือกแบบว่าห้องใหญ่มั้ยคุณผู้ชมย่นน้ำลายนะเพราะว่าเริ่มต้นของเขาเนี่ยไซส์อยู่ที่39ตารางเมตรแล้วแล้วอันเนี้ยคือ 40.8 เท่านั้นเองก็คือใหญ่กว่าเนี่ยแค่ประมาณ1ตารางเมตรนิดๆเองนะคะยังได้ฟังก์ชันที่เต็มแล้วก็อิ่มขนาดนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะทราบราคากันแล้วบอกคุณผู้ชมก่อนนิดนึงนะคะว่าสำหรับโครงการวันนี้ของเราครุธานี Privacy บางพลัดจรัญสนิทวง67นะคะเขาขายคุณผู้ชมเนี่ยเป็นแบบ fully furnished ด้วยนะคะก็คือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดนี้เนี่ยเขาให้หมดเลยแล้วเป็นของดีด้วยนะคะเพราะว่านอกจากวัสดุที่พี่เมธแนะนำไปในส่วนของพื้นลามิเนตในส่วนของกระเบื้องแล้วเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์จากโมเดิร์นฟอร์มด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีของแถมส่วนอื่นๆให้ด้วยนะคะที่เรียกว่าให้ครบแล้วก็ให้มากกว่าคอนโดที่เป็นฟูลลี่เฟอร์นิชทั่วไปในส่วนของผ้าม่านรางคู่อันนี้ให้แบบนี้เลยนะคะส่วนของเครื่องปรับอากาศอันนี้ก็ต้องให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของฉากกั้นห้องน้ำแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งปกติส่วนใหญ่โครงการอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยให้กันอันนี้ก็ให้รวมไปด้วยนะคะราคาเริ่มต้นคุณผู้ชมขาอยู่ที่2,200,000 บาทเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าโครงการเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นราคาแบบปิดโครงการเพราะว่าเหลืออยู่อีกไม่เยอะแล้วค่ะสำหรับที่นี่เนี่ยจุดเด่นมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางที่เขาให้ไว้คือพื้นที่ส่วนกลางปกติคอนโดทั่วไปก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางอยู่40พื้นที่พักอาศัยอยู่60%ที่นี่เนี่ยกลับกันพื้นที่ส่วนกลาง 60% พื้นที่พักอาศัยแค่ 40% ที่จอดรถให้ถึง 100% ก็คือให้3ชั้นเลยชั้นจะเป็น1ชั้นชั้น1ชั้น2เป็นพื้นที่จอดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่2เรื่องนี้นี่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาขายที่ขายอยู่แค่ 55,000 บาทต่อตารางเมตรแล้วแต่ว่ายังไม่แค่นั้นเพราะว่าเขาขายห้องแบบ fully furnished ด้วยแล้วสเปควัสดุที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือให้ของเกรดดีถือว่าเป็นคอนโดที่เราเห็นกันคอนโดระดับราคา 90,000ถึง100,000 บาทต่อตารางเมตรก็เป็นพัสดุแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนี่ในเรื่องของตัวโปรเจกต์ในเรื่องของตัวสเปควัสดุในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางฟาซิลิตี้ที่ให้อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของทำเลที่ตั้งเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในย่านของบางพัทก็คือจรัญสนิทวง67อยู่ในซอยก็ตามเนี่ยก็มีความสะดวกในการที่จะใช้ถนนสิรินธรเข้าออกเมืองแล้วก็ยังใกล้กับสถานีรถไฟชานเมืองสีแดงใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนสี่ลาดกาญจนาพิเศษจุดขึ้นลงทางด่วนตรงถนนสิรินธรแล้วอนาคตก็จะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเงินสถานีถนนสิรินธรด้วยถือว่าเป็นทำเลที่โดดเด่นสำหรับการอยู่เป็นคอนโดเมืองอีกทำเลหนึ่งทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะลองแวะมาชมที่โครงการได้เลยเพราะอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นโครงการสร้างเสร็จก่อนขายได้เห็นของจริงก่อนตัดสินใจเลยแต่ว่าต้องรีบกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นปิดโครงการแล้วก็จะเหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะคะยังไงแวะมาได้ที่โครงการเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพี่เมธขาครับผมอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเราสองคนได้ทางโฮมเบเยอร์ไกด์ทีวีสถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook ด้วยนะคะเข้าไปที่ home.co.th นะคะแล้วก็สามารถดูไลฟ์สดๆได้เลยพร้อมกับสอบถามทุกข้อสงสัยได้นะคะเราจะไลฟ์กันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลา10โมงครึ่งนะคะสวัสดีหมดเวลาของเรา2คนแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ